ขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่นักประวัติศาสตร์บางท่านไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งก็อาจจะด้วยหลายเหตุผลนะคะเช่นถือว่าท่านเป็นกบฏสมคบกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระยอดฟ้ามีคำเรียกขานพระองค์ว่าเป็นโจรราชสมบัติบ้างเป็นกษัตริย์ผู้ต้องตราบาปบ้างและเป็นกษัตริย์ผู้ลอบเป็นชู้บ้างและอาจจะด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางด้านศีลธรรมเพราะขุนวรวงศาธิราชมีพระอัครมเหสีพระองค์เดียวกับพระสนมเอกของสมเด็จพระชัยราชาธิราชและพระอัครมเหสีพระองค์นั้นยังเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์พระองค์ก่อนที่พระองค์ทรงรับสั่งให้นำไปสำเร็จโทษทั้งที่มีพระชันษาเพียงแค่11ปีเท่านั้นซึ่งพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เองยอมให้ชู้รักฆ่าพระราชโอรสซึ่งเป็นเลือดในอกของตนได้ลงคอเสมือนหนึ่งว่ามารดาฆ่าบุตรแห่งตนเพื่อให้ชู้ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์และถ้าอ้างอิงหลักฐานของปินโตที่ได้บันทึกไว้ว่าพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ลอบวางยาพิษสมเด็จพระชัยราชาธิราชเพื่อให้ชูตนได้เป็นกษัตริย์ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วซึ่งในเอกสารสมัยโบราณนับขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นในบัญชีพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่พม่าจดไปหลังจากเสียกรุงพงศาวดารรายนามพระมหากษัตริย์ของเยเรเมียส ฟรานฟรีดหรือวันวลิตเอกสารสังกีติยวงศ์สมัยรัชกาลที่1พระราชพงศาวดารฉบับหมอแบทเล่ซึ่งเป็นพงศาวดารที่โรงพิมพ์หมอแบทเล่พิมพ์เผยแพร่ปีพ.ศ. 2407เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนจบความที่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ยังมีข้อความตอนท้ายว่าอายุกรุงเก่า417ปีพระเจ้าแผ่นดิน34พระองค์เท่านั้นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งชำระโดยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแล้วรัชกาลที่4ทรงตรวจแก้ไขในฉบับที่พิมพ์ในรศ131หรือพ.ศ. 2455สมัยรัชกาลที่6ก็ยังมีข้อความว่ารวมสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเสวยราชสมบัติในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานั้นตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นประถมแรกสร้างกรุงเทพมหานครนั้นตราบเท่าถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั่งสุริยามรินทร์เป็นพระองค์ที่สุดเสียกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานั้นนับกษัตริย์ได้34พระองค์ด้วยกันซึ่งการไม่นับขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยหลังๆประมาณช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและหากจะพิจารณาจากเหตุการณ์การแย่งชิงราชบัลลังก์ของกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยถือว่าเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นโดยทั่วไปกับทุกประเทศไม่ว่าจะในยุคกรีกโบราณหรือยุโรปมาซิโดเนียอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียหรือราชวงศ์จีนเองซึ่งมีเหตุและผลรองรับเฉพาะตัวในแต่ละยุคแต่ละสมัยหลักฐานความเป็นมาของพระองค์ก็พูดถึงต่างกันออกไปก่อนหน้าจะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งขุนชินราชคือผู้เฝ้าหอพระข้างหน้ามีหน้าที่เป็นผู้กระทำพิธีการต่างๆตีความได้ว่าชาติกำเนิดไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำแต่เป็นระดับผู้รู้และอาจมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับทางเขมรด้วยก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะคะปินโตชาวโปรตุเกสบันทึกไว้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้คัดเลือกเครื่องบรรณาการให้กับพระมหากษัตริย์อ่านแปลหนังสือพงศาวดารของต่างประเทศและในบันทึกของวันวลิตอธิบายในลักษณะว่าเหมือนหมอผีซึ่งตรงนี้อาจจะมองในมุมมองฝรั่งนะคะคงเห็นจากลักษณะการแต่งตัวแบบพราหมณ์รวมถึงขับเสภาขับชาดกกล่อมสมเด็จพระชัยราชาธิราชให้บรรทมด้วยจึงสามารถเข้าออกนอกในเขตพระราชฐานได้ซึ่งจากชื่อก็อาจจะตีความได้ว่าพันบุตรสีเทพพันเป็นชื่อตำแหน่งพันบุตรสีเทพก็คือบุตรของเจ้าเมืองสีเทพซึ่งเมืองสีเทพเป็นเมืองสำคัญโบราณอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยาและอีกชื่อหนึ่งคือขุนวรวงศาธิราชซึ่งอาจจะตีความได้ว่าอาจจะมีเชื้อสายกษัตริย์มาก่อนการตีความตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับคำให้การชาวกรุงเก่าด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นจากการที่ขุนวรวงศาธิราชขึ้นมามีอำนาจแต่ไม่ได้รับการยอม
อมรับจากเหล่าขุนนางอาจจะเป็นเพราะพระองค์เป็นเจ้าต่างวงตีความได้ว่าอาจจะเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทองเป็นคนที่มีความสำคัญพอสมควรมีพระราชพงศาวดารอย่างน้อย2ฉบับที่ได้ระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยสวรรคตเสียกลางทางทั้งสิ้นแต่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐกลับกล่าวว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงกลับถึงพระนครก่อนแล้วจึงสวรรคตซึ่งเรื่องนี้ก็ไปตรงกับเอกสารของนักบันทึกชาวโปรตุเกสก็คือปินโตนะคะที่ได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนแล้วจึงถูกท้าวศรีสุดาจันทร์เอายาพิษเจือลงไปในน้ำนมให้เสวยแล้วสวรรคตในปีพ.ศ.2089โดยก่อนหน้านี้พระนางมีความพอใจในตัวพันบุตรสีเทพตอนพันบุตรสีเทพเข้ามาขับชาดกให้สมเด็จพระชัยราชาธิราชและเมื่อครั้งที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชไปทำศึกสงครามกับหัวเมืองเหนือพระนางก็ลักลอบมีความสัมพันธ์กับพันบุตรสีเทพแต่หลักฐานบางฉบับระบุว่าวันหนึ่งในรัชสมัยพระยอดฟ้านางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นพระราชชนนีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพก็เกิดมีความรักใคร่จึงสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าไปพระราชทานให้พันบุตรสีเทพก็เข้าใจว่าพระนางมีใจรักจึงเอาดอกจำปาให้สาวใช้นำไปถวายท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ยิ่งมีความกำหนัดในตัวพันบุตรสีเทพต่อมานางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ให้พระยาราชภักดีเลื่อนพันบุตรสีเทพเป็นขุนชินราชผู้รักษาหอพระข้างในส่วนขุนชินราชคนเดิมให้ไปเป็นพันบุตรสีเทพจากนั้นขุนชินราชก็ลักลอบเป็นชู้กับท้าวศรีสุดาจันทร์ท้าวศรีสุดาจันทร์คิดจะแย่งชิงราชสมบัติให้กับขุนชินราชจึงให้พระยาราชภักดีเลื่อนบรรดาศักดิ์ขุนชินราชเป็นขุนวรวงศาธิราชเพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจจากยศพันก็อวยยศมาเป็นขุนเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้พระยามหาเสนาได้พูดกับพระยาราชภักดีว่าเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศชนี้เราจะคิดประการใดแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ทรงทราบจึงให้พระยามหาเสนามาเข้าเฝ้าที่ประตูดินจนเวลาค่ำพระยามหาเสนากลับออกไปมีผู้มาแทงพระยามหาเสนาตายก่อนตายพระยามหาเสนากล่าวว่าเมื่อเราเป็นดังนี้แล้วผู้อยู่ภายหลังจะเป็นประการใดเล่าซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยนะคะก็อยู่ในมือของพระนางพระนางเป็นสตรีสูงศักดิ์ที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากสามารถกุมอำนาจในส่วนกลางที่แค่พระยามหาเสนาพูดจาไม่เข้าหูก็ยังฆ่าได้เพราะตำแหน่งพระยามหาเสนาก็เทียบเท่าได้กับระดับผบ.ทบ.ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้พิจารณากันเองนะคะว่าพระนางเนี่ยธรรมดาซะที่ไหนและที่ไม่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นก็คือชื่อของพระนางเนี่ยปรากฏในหลักฐานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพระราชพงศาวดารคำให้การบันทึกของชาวต่างประเทศเช่นตุราแปงวันวลิตปินโตซึ่งตีความได้ว่าถ้าพระนางได้พื้นที่สื่อขนาดนี้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มากมายขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาดูนะคะว่าในยุคนั้นเองเนี่ยพระนางก็คงเป็นคนดังที่ถูกกล่าวขานไปทั่วเป็นแน่แท้ซึ่งเหตุผลที่ขุนวรวงศาธิราชสมคบกับพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งคิงราชสมบัตินั้นก็ทำให้เราตีความได้หลายมุมมองนะคะว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่จะทำเพียงเพื่อเรื่องความใคร่ในความรักหรือมีเหตุผลอื่นประกอบกันอาจจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อการกลับมาทวงราชบัลลังก์ให้ราชวงศ์อู่ทองได้ขึ้นมาปกครองกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหรืออาจจะด้วยทั้งสองเหตุผลประกอบกันแต่ไม่ว่าจะเนื่องด้วยเหตุผลใดสิ่งที่แน่นอนเลยที่เรารับรู้ได้ก็คือว่าถึงแม้ขุนวรวงศาธิราชจะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แต่อำนาจของพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ก็มีล้นเหลือแทบจะมีความสำคัญมากกว่ากษัตริย์เสียด้วยซ้ำแต่เป็นเหตุผลความจำกัดของพื้นที่สตรีในทางการเมืองในฐานะผู้ปกครองที่ทำให้พระนางเนี่ยขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์เองไม่ได้นะคะแล้วก็ในพ.ศ. 2091นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์หัวเมืองฝ่ายเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินจนกว่าพระยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุจึงทำพิธีราชาภิเษกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อขุนวรวงศาธิราชได้ครองราชบัลลังก์
ลังก็สมคบกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2091ปีจ.จ.ศ.910พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรว่าตรงกับปีฉลูพ.ศ. 2072ส่วนพระศรีสินพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ประสูติแต่เท้าศรีสุดาจันทร์นั้นไม่ได้นำไปสำเร็จโทษแต่ให้เลี้ยงไว้การขึ้นมาเป็นใหญ่และขึ้นครองราชสมบัติของขุนวรวงศาธิราชนั้นไม่เป็นที่เห็นชอบของขุนนางในราชสำนักและพระญาติวงศ์บางส่วนเพราะขุนวรวงศาธิราชทรงขึ้นครองบัลลังก์โดยไม่ชอบธรรมซึ่งมีขุนนางบางคนรวมตัวกันเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์ได้แก่ขุนพิเรนทรเทพหรือคนที่ต่อไปก็จะเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะคะก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ไทยผู้สถาปนาราชวงศ์สุโขทัยแล้วก็มีขุนอินทราเทพเหมือนราชสนีหาและหลวงเสียยศบ้านลานตากฟ้าซึ่งขุนพิเรนทราเทพกับสมัครพรรคพวกร่วมกันวางแผนลอบปรงประชนข้าราชการหัวเมืองเหนือทั้ง7ก็มีความกระด้างกระเดื่องต่อขุนวรวงศาธิราชจึงให้สมุหานายกมีหมายเรียกข้าราชการหัวเมืองเหนือลงมาที่กรุงศรีอยุธยารวมถึงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชซึ่งตอนนี้พระองค์ก็รับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิเรนทราเทพนะคะตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจฟ้ามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งพระองค์ก็เหมือนทรงไม่พอใจไม่ยอมรับอำนาจของขุนวรวงศาธิราชเหมือนข้าราชการหัวเมืองเหนือคนอื่นๆซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการขัดผลประโยชน์กันบางประการเช่นจะให้ขุนพิเรนทราเทพมารับราชการในกรุงศรีอยุธยาแล้วตั้งพรรคพวกของตนไปครองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนืออื่นๆแทนทำนองว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายพวกของตนขึ้นไปครองหัวเมืองเหนือแทนและอีกประการหนึ่งคือขุนพิเรนทราเทพเป็นบุคคล2เชื้อสายคือมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงหรือราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยนะคะและก็มีเชื้อสายเดียวกับสมเด็จพระชัยราชาธิราชคือมีเชื้อสายทางสุพรรณภูมิด้วยเพราะการที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาพิษณุโลกนั้นมีนัยยะบางประการที่สำคัญก็คือคนที่จะไปครองพิษณุโลกนับตั้งแต่ยุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้านายสายสุพรรณภูมิซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่นำมาพิจารณาอีกประการนะคะว่าขุนพิเรนทราเทพจะมี2เชื้อสายซึ่งการเข้ามาครองราชสมบัติของขุนวรวงศาธิราชโดยการแย่งชิงมาจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชและพระยอดฟ้านั้นก็เหมือนกับการทำร้ายพระญาติซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกับขุนพิเรนทราเทพนั่นเองค่ะจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนการวางแผนลับสุดยอดในการปลิดชีพขุนวรวงศาธิราชนางพระยาแม่อยู่ศรีสุดาจันทร์และพรรคพวกในครั้งนี้เมื่อขุนวรวงศาธิราชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ให้เอาพงศาวดารเก่าๆเผาไฟเสียบ้างด้วยเหตุนี้พงศาวดารเก่าๆจึงขาดเป็นตอนๆ อันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยเรื่องราวของสมเด็จพระชัยราชาธิราชในหน้าประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยถูกพูดถึงน้อยมากแทบจะไม่มีพื้นที่เลยด้วยซ้ำมันจึงเกิดช่องว่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเลยทำให้เรารับรู้เรื่องราวของสมเด็จพระชัยราชาธิราชน้อยมากจริงๆและการวางแผนลอบปรงประชนนั้นก็รอคอยโอกาสนะคะจนโอกาสมาถึงเมื่อกรมการเมืองลพบุรีกราบทูลขุนวรวงศาธิราชว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งที่ลพบุรีขุนวรวงศาธิราชรับสั่งว่าจะไปจับแต่ต่อมาเปลี่ยนพระทัยให้กรมการเมืองลพบุรีไปจับแทนซึ่งครั้งนี้ก็ต้องผิดหวังทำให้กลุ่มผู้ก่อการกู้บัลลังก์ไม่สามารถจะล่อให้ขุนวรวงศาธิราชออกมาจากกรุงศรีอยุธยาได้จึงได้แต่รอคอยโอกาสอื่นซึ่งหลังจากนั้น7วันช้างเผือกเข้ามาทางวัดแม่นางปลื้มเข้าพระเนียดวัดซองพระองค์จึงรับสั่งว่าขุนนี้จะเสด็จไปจับด้วยพระองค์เองขุนพิเรนทราเทพสั่งให้หมื่นราชสนีหาไปดักยิงมหาอุปราชจันทร์แห่งบ้านมหาโลกซึ่งเป็นน้องชายของขุนวรวงศาธิราชขอเสริมอีกนิดนึงนะคะ
นายจันได้ถูกกล่าวถึงในหลักฐานจากโปรตุเกสว่าเป็นช่างตีเหล็กซึ่งในกระบวนการการผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ของที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญสั่งสมองค์ความรู้มาเป็นเวลานานและนี่ก็เป็นเครื่องที่เป็นอีกเหตุผลสนับสนุนว่าตระกูลของนายจันซึ่งเป็นน้องชายของขุนวรวงศาธิราชนั้นไม่ใช่ตระกูลชั้นต่ำแต่อย่างใดนายจันถูกยิงตายที่ท่าเสือระหว่างขี่ช้างไปพเนียรเพราะผู้ก่อการกู้ราชบัลลังก์ได้รู้ความจากพระยากลาโหมมาว่าทุกครั้งที่ขุนวรวงศาธิราชจะออกไปนอกพระนครนั้นก็มักจะให้อุปราชจันทร์ผู้เป็นน้องชายเนี่ยนำกำลังออกไปตรวจเส้นทางและเฝ้ารักษาเส้นทางก่อนจากนั้นขุนพิเรนทรเทพก็ได้เรียกพระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลกข้าราชการเมืองเหนือลงมาร่วมมือในการก่อการครั้งนี้ด้วยขุนวรวงศาธิราชประทับนั่งเรือพระที่นั่งเสด็จทางชลมาศตามลำคลองสาบัวซึ่งลำคลองสาบัวเนี่ยนะคะก็เป็นคลองสายหนึ่งทางทิศเหนืออยู่นอกเกาะเมืองคลองสาบัวเริ่มจากคลองเมืองบริเวณหน้าวัดพระเมนมุ่งไปทางทิศเหนือเรื่อยไปจนถึงพระเนตรคลองช้างแล้วก็วกกลับไปทางใต้บรรจบกับคลองบางขวดบริเวณหัวรอซึ่งการเสด็จทางชลมารคในครั้งนี้ก็ไปกับแม่หยวนศรีสุดาจันทร์และพระธิดาที่เกิดด้วยกันรวมทั้งพระศรีสินก็ร่วมเสด็จไปในครั้งนี้ด้วยโดยมีขุนอินทรเทพเป็นกำลังติดตามประจำขบวนมาด้วยฝ่ายขุนพิเรนทรเทพพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกหลวงศรียศหมื่นราชสนีหาในราชการนั้นได้นัดหมายให้พลเรือพายสะพายสาตราวุธออกไปซุ่มรอพร้อมที่จะเข้าจู่โจมขั้นเรือขุนวรวงศาธิราชมาถึงคุ้งน้ำที่พวกผู้ก่อการกู้ราชบัลลังก์ดักซุ่มรออยู่พวกเรือเหล่านั้นจึงเร่งพายออกมาสกัดเส้นทางและพายเรือพุ่งตรงเข้าประกบเรือของขุนวรวงศาธิราชเมื่อเห็นว่าได้โอกาสดีแล้วขุนพิเรนทรเทพกับขุนอินทรเทพทั้งสองคนก็ช่วยกันรุมจับเอาตัวขุนวรวงศาธิราชกับนางพระยาแม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจันทร์และพระธิดาซึ่งเกิดด้วยกันนั้นฆ่าเสียที่บริเวณปากคลองสาบัวที่บรรจบกับคลองบางปลาหมอซึ่งสันนิษฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันก็คือวัดเจ้าย่านั่นเองนะคะซึ่งการลอบปลงประชนในครั้งนี้ก็เป็นการกระทำโดยอีกฝ่ายคาดไม่ถึงเพราะตอนนั้นนางพระยาเจ้าแม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจันทร์เองก็ได้พาพระธิดาองค์น้อยไปด้วยเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีเพราะถ้าพลาดก็ต้องแลกด้วยชีวิตต้องตายหมู่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้กระทำการโดยรวดเร็วโดยเลือกสถานที่ที่จะกระทำการให้เหมาะสมเพราะพื้นที่บางแห่งมีคลองที่เป็นลำคลองสาขามากง่ายต่อการหลบหนีเพราะฉะนั้นพอได้จังหวะในที่ที่เหมาะสมเมื่อไหร่ก็เร่งกระทำการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักจารีตเพราะเป็นการปิดล้อมแล้วฆ่าในบันทึกของวันวลิตบอกว่าถูกลอบยิงด้วยปืนที่ข้างประตูวังลาเว้นไว้แต่พระศรีสินพระราชโอรสหน่อเนื้อเชื้อไขของสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่คณะผู้ก่อการกู้ราชบัลลังก์ได้นำตัวออกมาแล้วไว้ชีวิตนะคะส่วนคนอื่นๆนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับทหารที่ติดตามอารักขาขุนวรวงศาธิราชผู้ปล้นราชบัลลังก์ที่หนีสู้จนพากันล้มตายสิ้นเมื่อกลุ่มผู้กอบกู้ราชบัลลังก์สามารถทำการได้สำเร็จแล้วก็นำพระบรมศพนั้นไปเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งระยะเวลาที่ครองราชนั้น42วันทำให้การชากรุงเก่าบันทึกว่า2ปีส่วนพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรบอกว่าทรงครองราชได้5เดือนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ